أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เคารพรักทุกท่านให้เราและท่านทั้งหลายพยายามตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติเชื่อฟังตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาความตักวายำเกรงตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับตัวของพวกเราทุกๆคนและเยาวชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของท้ายเดือนของเดือนธันวาคมวันนี้เราอยู่ในวันที่29ของเดือนธันวาคมแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับคนที่เป็นเยาวชนกับคนที่เป็นสังคมมุสลิมของเรานั่นก็คือในเรื่องของการปะปนการไปร่วมนะครับในเทศกาลต่างๆของคนต่างศาสนิกเพราะฉะนั้นเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยท่านพี่น้องมีหลายสิบวันด้วยกันถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เป็นมุสลิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านสังคมไม่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านศาสนาทั้งหลายทั้งปวงเราไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่ข้องแวะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็จะต้องรักษาจุดยืนของความเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าวันของเขาไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสที่ผ่านมาในวันที่25และกำลังจะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้สิ่งที่เราเอามาพูดเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเราไม่ได้ตำหนิในเทศกาลของเขาแต่สิ่งที่เราจะเอามาพูดเพื่อเป็นการเตือนคนของเราเตือนคนของเราเตือนใครครับเตือนคนที่เป็นเยาวชนมุสลิมของเราเตือนคนที่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวของเราว่าจุดยืนของคนที่เป็นมุสลิมของพวกเขาเหล่านั้นวันนี้เขามีจุดยืนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับตัวผมเองก็เคยผ่านวันพวกนี้มาก่อนท่านพี่น้องเองก็เคยผ่านวันพวกนี้มาก่อนบางคนน่ะผ่านท่านพี่น้องที่รักครับมาไม่รู้กี่สิบงานแล้วแต่เราก็รักษาจุดยืนความเป็นอิสลามในตัวของเราแต่คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้ไปร่วมวงตีวงคลุกคลีอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่เข้าใจในหลักคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนนะครับได้เตือนให้พวกเราได้เห็นได้เตือนให้พวกเราได้รู้ว่าวันหนึ่งนะครับเราจะต้องเจริญรอยตามแนวทางของคนที่ไม่ใช่พวกอิสลามนะครับแม้กระทั่งเขาลงไปในรูแย่เราก็ยังกระเสือกกระสนด้านด้นตะแบงลงตามเขาเข้าไปแล้วเราก็เห็นมันปรากฏชัดด้วยกับสายตาของเราในบ้านเมืองของเราที่มันเป็นเยาวชนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้สอนได้บอกกับเราเนี่ยเพื่อเป็นการปรามปรามใครครับท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เราเป็นบุคคลที่เป็นพ่อคนวันนี้เราเป็นบุคคลที่เป็นแม่คนแน่นอนที่สุดครับคนที่อยู่คนที่เป็นลูกแน่นอนที่สุดเขาคือบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเรา
พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงวันปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าวันนี้เรายังปกปักรักษาลูกหลานของเราไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องก็แสดงว่าเราบกพร่องในเรื่องของการเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องคืออะไรครับวันนี้หลักเกณฑ์หลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในอายะห์กุรอานท่านพี่น้องได้ยินอยู่ประจำนะครับกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงปกปักรักษาตัวของเราก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยท่านพี่น้องคนที่เป็นพ่อแม่บางคนยังไม่ปกปักรักษาตัวของเราเองเลยตัวเขาเองก็ยังไม่ปกปักรักษาแล้วถามว่าจะเอาอะไรล่ะครับไปปกปักรักษาคนที่เป็นเยาวชนลูกของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจะเห็นนะครับในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาท่านพี่น้องก็มีพ่อแม่หลายคนนะครับท่านพี่น้องพาลูกของเขาออกไปร่วมวงออกไปร่วมงานออกไปร่วมสังสรรค์ออกไปร่วมการเทศกาลต่างๆของเขาอันนั้นเป็นการที่ให้เห็นความเป็นมุสลิมที่อ่อนนะครับการเป็นมุสลิมที่ไม่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขายความเป็นมุสลิมให้กับต่างศาสนิกเขาได้เห็นว่าอิสลามเนี่ยมันทําได้นี่อิสลามสามารถที่จะร่วมวงกับเขาได้นี่เพราะฉะนั้นการที่มุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องไม่รักษาความเป็นมุสลิมที่ดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าสังคมอื่นเขาก็จะพูดกับเราว่าคนที่เป็นมุสลิมยังมาได้เลยกลุ่มชนนั้นเขายังมาได้เขาก็ยังพาลูกเต้ามาจูงลูกเต้ามาร่วมงานสังสรรค์กับเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับสังคมมุสลิมของเราและถามว่าเราจะทำยังไงท่านพี่น้องที่รักครับมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เทศกาลต่างๆมันไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ชีวิตของเราเดินทางมาถึงครึ่งค่อนชีวิตแล้วท่านพี่น้องที่รักครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วถามว่าเราเพิ่งจะมาเคยผ่านวันคริสต์มาสเมื่อวันซืนเนี่ยไม่ใช่ถามว่าเราเพิ่งจะเคยผ่านวันปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เราเพิ่งผ่านวันสงกรานต์มาหรือไม่ใช่เราผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้อง 50-60 ครั้งแล้วต่อปีในชีวิตของเราแต่ถามว่าวันนี้จุดยืนของเราเนี่ยเป็นยังไงท่านพี่น้องวันนี้มุสลิมของเราไม่รักษาความเป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามให้สังคมอื่นเขาได้เห็นเลยเขามาเราก็ไปร่วมกับเขานะครับงานเทศกาลมาอะไรมามุสลิมไปยุ่งกับเขาหมดเลยที่เราต้องพูดแบบนี้นะท่านพี่น้องเทระครับเป็นเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเราแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาไม่ใช่พี่น้องมุสลิมของเรานะท่านพี่น้องเทระครับจะไปไหนไปเลยลูกหลานของเราถ้าวันนี้เขาไม่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาไม่ใช่อิสลามวันนี้ถ้าเขาอยากจะไปร่วมกับเขาอยากจะแสดงจุดยืนอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีจุดยืนต่ออัลอิสลามเราไม่ได้มีปัญหาเลยแต่วันนี้ที่เราต้องพูดเราต้องเตือนเราต้องติเราต้องติงด้วยคำพูดที่บางครั้งบางคราวอาจจะรุนแรงไปบ้างก็อันเนื่องมาจากว่าความเป็นห่วงในความเป็นอิสลามที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคุณลักษณะหนึ่งที่ท่านพี่น้องเคยได้ยินในซูเราะห์อัลมุมินูนซึ่งครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสมาคุตบะห์แห่งนี้แล้วก็บอกถึงคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งในนั้นคืออะไรครับหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราวัลละดีนะฮุมอานิลลาฮิมุอริดูนท่านพี่น้องลองไปดูซิสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจัดของเขาเนี่ยเป็นทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเขาวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่อะไรครับที่แห่แหนกันออกไปตามงานเทศกาลต่างๆที่เขาจัดกันเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาแล้ววันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านพี่น้องเขาก็จัดงานกันอีกเพื่อเป็นการอะไรครับนับถอยหลังเขาดาวไอ้มุสลิมของเรานี่ก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอนัดกันคนที่เป็นพ่อแม่นัดกับลูกคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมนัดกันว่าจะไปห้างสรรพสินค้านั้นสรรพสินค้านี้มีงานคอนเสิร์ตท่านพี่น้องมีพี่น้องมุสลิมของเราไปจำนวนเท่าไหร่นะท่านพี่น้องที่รักครับแล้วถามว่าวันนี้คนที่ไปเหล่านั้นนะท่านพี่น้องให้ท่านพี่น้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าคนพวกนั้นเป็นบุคคลที่ทำลายคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ทำลายอัลอิสลามศาสนาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าเราจะคิดกันยังไงถ้าเกิดว่าคนนั้นคนที่ทำลายอัลอิสลามมันคือลูกเราถามว่าวันนี้คนที่เป็นมุสลิมอย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องเป็นมุสลิมถ้าวันนี้ท่านพี่น้องเห็นเยาวชนอาจจะไม่ใช่ลูกของเราแต่มันไปร่วมงานที่เป็นต่างศาสนิกเขาร่วมเขาทำกันแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยเราไม่พูดกันเลยเราไม่บอกกันเลยเราไม่เตือนกันเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับผมอยากจะนะซีฮัดบนคุตุบะวันศุกร์นี้ให้กับท่านพี่น้องไปดูซิวันที่31ที่กำลังจะเดินทางมาถึงเราเนี่ย
เราทำหน้าที่ที่เป็นพ่อที่ดีที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นในองค์การหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดกับท่านพี่น้องเพื่อเราต้องการที่จะให้สังคมมุสลิมของเรานั้นมีคุณลักษณะหนึ่งของความเป็นมุมินมีคุณลักษณะหนึ่งของการเป็นมุมินคืออะไรครับและบรรดาผู้ที่ซึ่งผินหลังออกจากอะไรสิ่งที่มันไร้สาระท่านพี่น้องลองไปดูหน้าเฟซทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับบางคนคนที่เป็นมุสลิมอะไปถ่ายรูปที่ต้นสนต้นกอรกอดซึ่งมันเป็นต้นความเชื่อของพวกยิวเขามุสลิมของเราท่านพี่น้องที่รักครับไปถ่ายรูปไปยืนต้นไม้ต้นสนที่มีไฟกระพริบเยอะแยะมากมายพี่น้องมุสลิมของเราไปถ่ายรูปบางคนในท่านพี่น้องถ่ายรูปเป็นครอบครัวเลยคือเรากำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอะไรครับคือผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าต้นกอรกอดเนี่ยมันเป็นต้นของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่บรรดายะฮูดเขาได้มีความเชื่อและทุกวันนี้ในประเทศของเขาเขาก็รณรงค์ให้ประชาชนของเขาได้ปลูกเอาไว้เป็นที่บ้านคนละต้นสองต้นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อในช่วงก่อนวันกิยามะห์ในท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับมุสลิมเนี่ยจะไปทำอะไรครับจะทำสงครามกับพวกยะฮูดจะทำสงครามกับพวกยะฮูดจนกระทั่งมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องต่างรบราฆ่าฟันคนที่เป็นยะฮูดจนกระทั่งอะไรครับคนที่เป็นยะฮูดเนี่ยหนีร่นไปหัวซุกหัวซุนเลยไปหลบใต้ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นก็บอกว่ามานี่ตะอาลยามุสลิมยาอับดุลลาห์มานี่ยิวได้มาหลบอยู่ต้นไม้ต้นนี้ยิวได้มาหลบอยู่หลังก้อนหินก้อนนี้มีอยู่ต้นเดียวท่านพี่น้องที่รักครับมันไม่ปริปากออกมาบอกกับคนที่เป็นมุสลิมเลยนั่นคือต้นกอรกอดไอ้ต้นที่เราไปถ่ายรูปกันเนี่ยต้นวันคริสต์มาสเนี่ยถามว่าสังคมมุสลิมของเรารู้หรือเปล่าไม่รู้ตาริกไม่รู้ว่าที่มามันเป็นอย่างไรท่านพี่น้องมันคือต้นไม้ของยิวแล้วถามว่าทุกวันนี้ท่านพี่น้องช่วงก่อนวันกิยามะห์เนี่ยพวกยิวเนี่ยจะหนีหัวซุกหัวซุนไปหลบอยู่ที่ต้นไหนกอรกอดแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องใครไปหลบอยู่ที่ต้นสนต้นกอรกอดที่ว่าเนี่ยมุสลิมไปหลบอยู่ถ่ายรูปสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่เพราะความเขลาไม่ใช่เพราะความไม่รู้เรื่องหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับเทศกาลของเขาเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพราะมันเป็นการแสดงจุดยืนของความเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องคืออะไรครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระตามทัศนะของอัลอิสลามสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระตามทัศนะของอัลอิสลามถามว่าวันนี้เราเป็นอิสลามเราต้องภาคภูมิใจความเป็นอิสลามในตัวของเราเราต้องมีความภาคภูมิใจในวันอีดของเราวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาท่านพี่น้องที่รักครับทำไมเราไม่จัดบรรยากาศที่มันรื่นเริงมันสังสรรค์แบบอัลอิสลามถามว่าอิสลามอัลลอฮ์ไม่ให้วันสังสรรค์กับเราให้แต่เราไม่เห็นคุณค่าเวลาเราไม่เห็นคุณค่าวันสองวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนมาให้เนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่วันธรรมดานะครับไม่ใช่คนเปลี่ยนให้เรานะครับแต่ทุกวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนวันที่ดีที่สุดให้กับเราคือวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาแล้วใครเป็นผู้ที่เปลี่ยนให้คำตอบคือรับของเราพระผู้อภิบาลของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เราเห็นสังคมมุสลิมเยาวชนของเราเยอะแยะมากมายบางทีเห็นไปก็ปวดใจบางทีเห็นไปก็เศร้าใจบางทีเห็นไปก็เสียใจแล้วถามว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้ถ้ายังไม่เอารู้เอาชี้ผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเคยคุตบะห์กับท่านพี่น้องไปหลายครั้งเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ท่านพี่น้องจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ท่านพี่น้องจำได้ไหมครับช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยจัดโดยรัฐบาลจัดโดยเอกชนเยอะแยะเลยเมื่อ10ปีที่แล้วท่านพี่น้องย้อนกลับไปทุกวันนี้มันยังอยู่ใน YouTube อยู่เลยทุกวันนี้มันยังอยู่ในอะไรครับในอินเทอร์เน็ตอยู่เลยท่านพี่น้องพิมพ์เข้าไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ผับซันติก้าผับท่านพี่น้องจำได้ไหมที่ทองหล่อที่เอกมัยอยู่แถวๆนั้นน่ะท่านพี่น้องวันที่เขานับหลังนับถอยหลังเขาดาวกัน5 4 3 2 1แล้วก็จุดพลุท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เห็นอะไรครับอัคคีภัยแล้วก็มีคนเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยท่านพี่น้องเป็นร้อยๆแล้วถามว่ามีญาติพี่น้องมุสลิมของเราหรือเปล่าคำตอบคือมี
และถามว่าอุทาหรณ์ก่อนหน้านี้เนี่ย10กว่าปีท่านพี่น้องที่รักวันนี้เราลืมกันไปอีกแล้วเราลืมกันไปอีกแล้วเวลาอัลลอฮ์เตือนทีเราก็ได้สติกันทีเวลาอัลลอฮ์ให้สงบเราเอากันอีกแล้วนี่กําลังจะจัดท่านพี่น้องที่รักครับจัดดนตรีจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านพี่น้องวันนี้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้เหลือความเป็นอิสลามกันเลยหรือไรเราไม่ได้เหลืออิสลามกันเลยหรือไรบางคนบอกอาจารย์ฉันจะออกไปช่วงวันที่31มันจะเป็นไม่ได้เป็นอะไรครับแต่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเขาไปเจอแสงสีเสียงไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการบ่งบอกว่ามันคือเทศกาลของเราอ่ะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับอานิลมุอริดูนต้องผินหลังโดยเร็วไม่ใช่ว่าก้าวขาเข้าไปไปเลยลูกไปสวยดีไฟตรงนั้นมันกระพริบสวยดีมันดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไม่ใช่เพราะคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต้องมุอริดูนหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกห่างนั่นคือคุณลักษณะของคนที่เป็นบ่าวที่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราต่อในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่72วันนี้ที่ผ่านมาในท่านพี่น้องที่รักครับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุสลิมไปร่วมเป็นพยานเท็จให้กับพวกเขาเนี่ยไม่รู้กี่สิบครั้งสิบคราที่ผ่านมาอัลลอฮ์บอกกับเรายังไงวะลาดีนะลายะชะดูนะซูรและบรรดาผู้ที่ซึ่งไม่ไปร่วมเป็นพยานเท็จวันนี้เยาวชนของเราไปเป็นพยานเท็จกับเขากี่งานแล้ววันคริสต์มาสก็ไปเป็นพยานเท็จไปเพิ่มสถิติให้เขาให้คนมันเยอะขึ้นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มุสลิมของเราก็ไปเพิ่มสถิติไปเพิ่มเป็นพยานเท็จให้กับสังคมอื่นเขาวันสงกรานต์มุสลิมไปไหมไปวันลอยกระทงไปไหมไปไปทุกวันท่านพี่น้องเคยเห็นต่างศาสนิกเขามาร่วมงานอีดิลอัลดอฮากับอีดิลฟิตรีกับพวกเราไหมผมเคยได้มีโอกาสไปคุยกับคนที่เป็นต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมท่านพี่น้องที่รักครับเขาสอนลูกเขาวันอิสลามนะมันมีอยู่สองวันวันรื่นเริงของชาวอิสลามกาเฟตนะคนกาเฟตพูดคนกาเฟตพูดว่าวันสังสรรค์วันรื่นเริงในอัลอิสลามนะมันมีอยู่สองวันนะลูกคือวันอีดิลฟิตรีเขาพูดนะอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัดฮาภาษาของเขาอาจจะพูดไม่ชัดกาเฟตท่านพี่น้องกับรู้ว่าวันรื่นเริงของอัลอิสลามคือวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัลฮาแล้วก็ถามว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเราวันนี้ไม่รู้ทีเดียวหรือว่าวันอิสลามของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่รู้แล้วถามว่าวันนี้จุดยืนของความเป็นมุสลิมผ่านมันไปยังไงอ่ะพี่น้องมุสลิมของเราไปร่วมเป็นพยานเท็จของเขาเนี่ยกี่สิบงานมาแล้วบางคนปีที่แล้วไปปีนี้ก็ไปบางคนคริสต์มาสที่ผ่านมาไปแล้ววันส่งท้ายปีเก่าวันอาทิตย์นี้จะไปอีกแล้วแสดงว่าไปร่วมเป็นพยานเท็จเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในสุรอัลฟุรกอนบอกต่อว่าอะไรว่าอิซามัรรูผมอยากจะบอกท่านพี่น้องนะครับทำไมเราไม่ให้เทศกาลต่างๆที่มันผ่านมาเข้าวนเวียนมาในชีวิตของเราถ้าเราไม่ให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่สูญเสียความเป็นอิสลามเราไม่สูญเสียความเป็นมุสลิมเราไม่สูญเสียการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เนรคุณแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพให้ความสะดวกสบายกับเรากลายเป็นว่าเทศกาลต่างๆของเขาวันนี้มุสลิมแสดงความเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการไปร่วมเป็นพยานเท็จชะฮาดะซูรกี่คนแล้วและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับว่าอิซามารูบิลลัฆวีเมื่อมีเทศกาลเมื่อมีความสิ่งไร้สาระงานหนึ่งงานใดก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยถามว่ามันผ่านมาท่านพี่น้องกี่ปีแล้วมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปเดี๋ยวปีหน้ามันก็ต้องวกกลับมาเหมือนเดิมแต่ทำไมเราไม่ผ่านมันไปโดยที่ทำให้สถานะความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรามันสูงขึ้นกว่าเดิมล่ะเวลามันผ่านมาทีงมุสลิมของเราต่ำทีนึงเวลามันผ่านมาทีงมุสลิมของเราต่ำไปอีกทีนึงแล้วถามว่าปีนึงมันผ่านมามีรู้กี่สิบงานมุสลิมของเราต่ำจากระดับ10มาอยู่อันดับ9เวลาวันคริสต์มาสอยู่อันดับ9เวลาวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปอยู่อันดับ8เวลาวันสงกรานต์เดี๋ยวมาอีกละอยู่อันดับ7จนกระทั่งอะไรครับไม่หลงเหลือความเป็นอิสลามในตัวของคนคนนั้นเลยถามว่าสิ่งต่างๆที่ผมเอามาฉายภาพให้ท่านพี่น้องเห็นเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจริงไหมในสังคมมุสลิมของเราคำตอบคือมี
ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดมาร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอาฮัดแห่งนี้ท่านพี่น้องไม่ไปอยู่แล้วด้วยกับความรู้ที่ท่านมีด้วยกับความอีหม่านที่ท่านมีแต่สิ่งที่อยากจะฝากฝังให้กับท่านพี่น้องนะครับในวันที่31ที่กำลังจะถึงนี้คือวันอาทิตย์ท่านพี่น้องลูกของท่านพี่น้องคือภาระหน้าที่อามานะที่ท่านพี่น้องต้องรับผิดชอบและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงสอบถามท่านพี่น้องอีกเช่นเดียวกันกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติถ้าท่านพี่น้องมีลูกท่านพี่น้องมีลูกนะครับจะกี่คนไม่รู้ถ้าเกิดว่าในวันนั้นท่านพี่น้องไม่บอกท่านพี่น้องไม่เตือนท่านพี่น้องไม่ปรามแสดงว่าอะไรครับท่านพี่น้องบกพร่องท่านพี่น้องบกพร่องในการที่อะไรดูแลกับคนที่เป็นบุตรหลานของเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดผู้ปกครองคนนี้เอารู้เอาชี้กับลูกของเขา1คนไอ้อีกครอบครัวนึงก็ดูแลเอารู้เอาชี้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเยาวชนของเราเนี่ยจะไม่ออกไปร่วมงานถ้าปีนี้มันยังไม่ลดอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเทศกาลต่อไปมันก็ลดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเกิดวันนั้นมาถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่จัดคอนเสิร์ตกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมีเหตุฉุกเฉินมีที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผับซานติก้าผับเมื่อ10ปีที่แล้วและลูกของเรามันไปโดนไฟคลอกตายและลูกของเรามันอาจไปดูคอนเสิร์ตแล้วไปโดนเหยียบตายสมมุตินะนะเราจะเสียใจไม่ได้เสียใจแค่ 3-4 วันนะท่านพี่น้องจะอะไรกันตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นจุดยืนของความเป็นมุสลิมที่มีต่อเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราต้องพยายามช่วยกันปกปักรักษาลูกหลานของเราเพราะลูกหลานของเราถือได้ว่าเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์มอบให้เราได้ดูแลนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะครับให้พึงระมัดระวังเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นงานต่างๆของเขาเนี่ยท่านพี่น้องรู้ดูแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเทศกาลของเขาถามว่าเรื่องนี้ใครไม่รู้บ้างใครไม่รู้บ้างเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลของศาสนาคริสต์ใครไม่รู้บ้างว่าวันสงกรานต์เป็นเทศกาลของใครของชาวพุทธมุสลิมทุกคนรู้หมดเลยมุสลิมทุกคนรู้หมดเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิกุลลิกอมินอีดุนนะครับลิกุลลิกอมินอีดนะครับทุกๆประชาชาติมีวันอีดหมดเลยของเขามีวันอีดของเขาใช่ไหมวันคริสต์มาสเขามีความเชื่อในวันที่25อันเนื่องมาจากว่าวันประสูติพระเยซูคริสต์เขาก็เฉลิมฉลองกันในวันนั้นเฉลิมฉลองกันในวันนั้นท่านพี่น้องที่รักครับเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้คิดคำหนึ่งนิดหนึ่งในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ไอ้คนที่กำลังวางแผนที่จะไปอะไรล่ะไปมีพฤติกรรมหรือว่ามีการแสดงออกนะครับถึงการยินดียินงามกับพฤติกรรมของต่างศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องคิดสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนไม่น้อยเอาต้นกรกฎจำลองมาไว้ที่หน้าบ้านมุสลิมนี่ผมเห็นกับตาท่านพี่น้องเอามาเลยติดเยอะแยะมากมายเอามาไว้ในบ้านของตัวเองและท้ายที่สุดท่านพี่น้องช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไอ้คนที่กำลังจะไปเฉลิมฉลองหรือว่าไปจุดพลุเนี่ยท่านพี่น้องฟังแล้วก็อะไรครับฟังแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาเข้าไปคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งไหมในการที่จะทำลายอัลอิสลามท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเรามองดูประวัติศาสตร์ในสมัยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ700หรือ800ปีในครับในประเทศอัสบานีในราชวงศ์อับบาซีช่วงนั้นในท่านพี่น้องที่รักครับอิสลามของเราอิสลามของเราจากที่อยู่ไหนจากที่อยู่ประเทศอาหรับข้ามไปไหนนะครับนู่นไปกระทั่งจนถึงอูรุบาอัสบาเนียอัสบาเนียคือประเทศสเปนปัจจุบันนะอันดาลุสไปอยู่ที่เมืองนู่นตีไปจนกระทั่งถึงเมืองกอร์นาโตท่านพี่น้องตีไปไกลอิสลามของเราแพร่สะพัดไปใจกระจายไปไกลจนกระทั่งถึงเมืองสเปนและเมืองสเปนท่านพี่น้องที่รักครับก่อนหน้านี้อิสลามปกครองดูแลทั้งหมดเลยจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งคริสต์ได้มาทำสงครามกับพวกมุสลิมแล้วก็ได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะและท่านพี่น้องรู้ไหมมันประกาศเอาวันไหนเป็นวันประกาศชัยชนะของพวกมันคำตอบคือวันที่1ของทุกๆปี
วันที่หนึ่งของทุกๆปีมันจะเอาประกาศวันที่หนึ่งของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันอะไรครับเป็นวันเฉลิมฉลองว่ามันได้มีชัยชนะเหนือมุสลิมมันจุดพลุกันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองว่าครั้งหนึ่งมันเคยชนะมุสลิมมันทำลายระบบของการอะไรมันทำลายระบบของการปกครองแบบคีลาฟะของอัลอิสลามแล้วมันก็ยิงพลุกันมันก็เฉลิมฉลองกันแล้วเมืองที่อยู่ภายใต้ของปกครองของเราก่อนหน้านี้เนี่ย67เมืองที่อยู่ที่ประเทศสเปนก่อนหน้านั้นจนกระทั่งมุสลิมของเราไปทำสนธิสัญญากับมันสงบศึกกับมันท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องที่รักครับ67เมืองเนี่ยมันยึดเอากลับไปหมดเลย67เมืองท่านพี่น้องว่าเล็กเหรอครับเปรียบไปก็เหมือนจังหวัดน่ะจังหวัดนี้มันก็เอาไปจังหวัดนี้มันก็เอาไปจนกระทั่งครบ67จังหวัด67จังหวัดแล้วมันก็ประกาศชัยชนะในวันที่1ของทุกๆปีคือวันเริ่มศักราชใหม่ของพวกเขาคริสต์ศักราชใหม่ของพวกเขาถามว่ามุไอ้มุสลิมอย่างเรานับถอยหลังเข้าดาวช่วงเที่ยงคืน5 4 3 2 1จุดพลุฉลองความอะไรครับฉลองการปกครองดูแลของพวกเขาใหม่นั่นคือมุสลิมที่ทรยศต่ออัลอิสลามนั่นคือมุสลิมที่ทรยศต่อพี่น้องนั่นคือมุสลิมที่อะไรครับไม่เห็นคุณค่าของเลือดเนื้อที่พี่น้องมุสลิมของเราได้เสียไปก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นคือความเจ็บปวดนะครับที่สังคมมุสลิมของเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าถามว่าวันนี้มีมุสลิมของเรารู้ไหมไม่รู้ครับเขาจุดพลุเราก็จุดกับเขาด้วยเขาสังสรรค์เฮฮาเราก็สังสรรค์ด้วยเขาแฮปปี้นิวเยียร์เราก็เอากับเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางคราวเราทำไปโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับข้อมูลในวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องเพื่อให้เราเป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ปกปักรักษาตัวของเราก่อนแล้วก็คนที่เป็นเยาวชนบุตรหลานของเราเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นแสดงจุดยืนของความเป็นมุสลิมที่ดีต่ออัลลอฮ์แสดงความเป็นจุดยืนบ่าวที่ดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้มุสลิมของเราหลายๆคนท่านพี่น้องที่รักครับบางคนไม่เคยช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถ้าไม่ได้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็อย่าเป็นคนที่ทำลายก่อนแล้วกันแต่อย่าเป็นคนที่ทำลายก่อนแล้วกันเพราะบุคคลก่อนหน้านี้บรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีตาบีอีนบรรดาฟุกะฮะนะครับทั้ง4มัซฮับเขารักษาความเป็นอิสลามจนกระทั่งมาถึงพวกเราเขารักษาความเป็นอิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มาถึงพวกเราแล้วถามว่าท่านพี่น้องวันนี้เราจะไม่รักษาความเป็นอิสลามที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นเหลารุ่นหลานของเรากันนั้นหรือนั่นก็สิ่งเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่านพี่น้องได้เป็นบทเรียนนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความเป็นมุสลิมของเราจะยังมั่นคงเหมือนเดิมนะครับจะยังมั่งคงเหมือนเดิมก็ขอดุอาอ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงยืนหยัดให้หัวใจของพวกเราทุกๆคนอยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามอัลลอฮุมมะซับบิตกุลูบะลากุลูบะนาอะลาดีนิกะบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมอรเราะฮีมีนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา